เทสอยู่ที่จีน1วันเนี่ยหมดไปกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็ใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ใน1วันนะคะนี่มาเจอแล้วอุ๊ยสีมันดูน่ากลัวมากเลยอ่ะหนูกินก่อนเลยรวมราคาค่าใช้จ่ายทั้งวันกันดีกว่า 35.2 เมื่อเช้าเนี่ยรวมกับค่าทั้งหมดเนี่ยวันนี้ใช้ไปเพ็กเจอร์นี่สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ฟูโจแล้วนะคะแดดแบบพอๆกับกรุงเทพเลยใส่ทั้งหมวกถือทั้งร่มแล้วแบบจริงๆอยากจะได้โขเจ้าด้วยแต่ว่าทุกคนไม่เห็นความสวยของเพชรตอนนี้เพชรอยู่ที่ฟูโจแล้วนะคะใช้ชีวิตมาได้ประมาณ3-4 วันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเราอยู่ที่ทุกคนช่วยด้วยหมวกมันปิดตาข้างนึงทำไมดีวันนี้เพชรจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเพชรอยู่ที่จีน1วันเนี่ยหมดไปกับค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วก็ใช้เงินไปทั้งหมดเท่าไหร่ใน1วันนะคะน้องๆอย่างเงี้ยมาเรียนที่เมืองจีนอาจจะแบบว่าค่าของชีพที่เนี่ยมันควรเท่าไหร่เราจะใช้เงินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้จะได้เตรียมตัวกันถูกนั่นเองนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปหาข้าวกินในมหาลัยนะคะโอ้ตอนนี้เราก็เข้ามาในมหาลัยแล้วนะคะเพชรจะพาทุกคนไปโรงอาหารเถาหลี่หยวน my most favorite โรงอาหารของที่นี่เลยตอนที่อยู่ที่นี่นะ เดินทางไหนอะจำไม่ได้แล้วที่โรงอาหารแห่งนี้เนี่ยนะมีร้านที่เพชรชอบเพชรชอบกินหม่าล่าเซียงกัวมากมากเลยของที่เนี่ยเหมือนแบบของที่ไทยอ่ะหม่าล่าเซียงกัวก็ไม่อร่อยเท่าของที่นี่หรือแม้กระทั่งของที่จีนเองอ่ะไปกินร้านข้างนอกก็ไม่อร่อยเท่าในโรงอาหารที่นี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมแล้วก็อยากจะบอกทุกคนว่าที่มหาลัยที่นี่นะมีโรงอาหาร13แห่งแก่บ้ามากนักเรียนเยอะมากเวลาที่แบบพักเที่ยงปุ๊บโอ้โหขนาดมี13โรงอาหารแล้วอ่ะมันยังไม่พอนั่งเลยแกแต่ว่าไอ้ที่เรากำลังจะไปอ่ะมันเป็นแบบที่เพชรชอบที่สุดแล้วนี่บริเวณตรงนี้นะคะทุกคนมันจะเป็นหอพักนักเรียนหมดเลยส่วนถ้าเป็นแบบตึกเรียนมันก็จะอยู่อีกโซนนึงตรงนี้เป็นโซนหอพักถึงแล้วค่ะบอกแล้วมาตามสัญชาตญาณโรงอาหารที่นี่มี3ชั้นเลยนะคะแต่ว่าเพชรชอบกินชั้น2คือจริงๆอ่ะโรงอาหารเนี่ยก็เคยพาทุกคนมาแล้วตอนที่ทำทริป1วันในมหาลัยจีนก็คือที่นี่แหละคือไลฟ์สไตล์เพชรมันอาจจะดูแบบไม่ค่อยหรูหราแสงส่องอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบพอชอบอะไรปุ๊บก็จะยึดติดไม่ใช่ก็จะแบบกินแต่สิ่งนั้นน่ะเนื้อออกปลาก็จะอยู่ที่นั่นมันเป็นแบบเหมือนเป็นคอมฟอร์ตโซนนี่ดูทุกคนก่อนเข้าโรงอาหารมันเวอร์มากเถาหลี่หยวนนะคะดูความเวอร์วังอะไรมีควันเว้ยเป็นไงโรงอาหารมหาลัยที่ไทยฉันยังทำแบบนี้ไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีไม่ใช่ไม่ได้แต่เข้าไปข้างในกันไม่แรงมากร้านหม่าล่าเซียงกัวที่รักปิดแรงที่สุดแกร้านมันปิดเยอะมากเลยอ่ะอ๋อฉันนึกออกแล้วมันคืออย่างนี้คือช่วงที่เพชรมามันเป็นเดือน6จะเดือน7แล้วมันเข้าสู่ช่วงฉูเจียแล้วก็คือปิดเทอมภาคฤดูร้อนแกมันก็จะเริ่มมีนักเรียนกลับบ้านแล้วแน่นอนโรงอาหารเขาก็จะต้องมีบางร้านที่ปิดเลยฉันก็ลืมคิดแต่ไม่เป็นไรอ้าวปิดแกแรงมากแกมันไม่เคยมีอะไรแรงร้ายแรงเท่านี้มาก่อนเมื่อกี้กำลังจะบอกว่าแต่ไม่เป็นไรหม่าล่าเซียงกัวปิดฉันจะพาไปกินอีกร้านหนึ่งก็คือร้านเกี๊ยวที่ฉันชอบแกเห็นนั้นไหมร้านเกี๊ยวโฉกงสุยเจียวอะไม่ทำไมดีอะหรือว่าเราต้องลองของใหม่รู้สึก uncomfortable ถ้าเกิดจะต้องลองของใหม่หรือว่าเราไปลองอาหารที่อื่นYeah, that must be a good idea now. So I can show you some other places around here. ทุกคนแล้วอยากจะบอกว่าอย่างหนึ่งอะที่เป็นปัญหากับเพชรตอนที่เพิ่งมาถึงที่จีนก็คือเราอะไม่ได้ใช้ภาษีจีนมาค่อนข้างนานมากแล้วตอนถึงจีนอะเวลาที่เราจะคุยกับคนจีนอะภาษาที่ออกมามันไม่ใช่ภาษาจีนเว้ยมันเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเพชรใช้ภาษาอังกฤษบ่อยมันเหมือนแบบพอภาษาอังกฤษดีภาษาจีนลงพอภาษาจีนขึ้นภาษาอังกฤษลงอะอันนี้คือปัญหาในชีวิตฉันมีใครเป็นปัญหาแบบนี้บ้างไหมคะแล้วมีวิธีแก้ยังไงบ้างถ้าอยากจะแบบเก่งสองภาษาแบบควบคู่กันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแชร์ทีนะคะโอ้ยร้อนหมวกร้อนมาที่นี่แทนค่ะWow.
และแล้วเราก็ได้หม่าล่าทั่งมานะคะในราคา 16.2 หยวนก็เป็นราคาปกตินะแต่อันนี้ทุกคนรู้ใช่ไหมพวกหม่าล่าเซียงกวางหม่าล่าทั่งอย่างเงี้ยมันจะคิดราคาตามน้ำหนักที่เราใส่เข้าไปถูกป่ะแล้วคืออะไรรู้ป่ะพอฉันสั่งเสร็จอะพอมานั่งตรงเนี้ยฉันเห็นร้านอะไรรู้ป่ะฉันเห็นร้านเกี๊ยวฉันอยากกินเกี๊ยวแต่ไม่เป็นไรเราสั่งมาแล้วกินได้หมดแน่เลยอันนี้เป็นซุปฟันเฉียทานได้อยู่ได้อยู่อร่อยนะเนี่ยขอทั่งเหรอกินข้าวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาแวะซื้อน้ำเปล่ากินกันสักหน่อยดีกว่าโอ้ย2เหรียญนะคะเมื่อเช้า 16.2 เป็น 18.2 เกือบ100นึงแล้ววันนี้ทุกคนคะตอนแรกอะเพนนี่แพลนว่าจะไปห้างแต่แดดมันร้อนมากเลยอะเพนรู้สึกว่าเพนเป็นลมได้เลยคิดว่าจะกลับห้องไปก่อนแล้วก็มาแวะซื้อชากินนะคะ11เหรียญร้อนมากเลยอะร้อนแบบโคตรร้อนเย้พี่เตียนเตียนปีกไปทุกคนไปถึงห้องแล้วนะคะสภาพคือไม่ไหวจะเคลียร์มากๆจริงๆแผนวันนี้เพชรก็คือจะเข้าไปกินข้าวเที่ยงที่มหาลัยแล้วก็จะออกไปห้างซึ่งบางคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวเพชรไม่กินข้าวเช้าหรอเราเติมสายค่ะเราประหยัดข้าวเช้า กินข้าวเสร็จออกมาที่ประตูจังหวะที่กำลังคิดว่าฉันจะไปรถไฟใต้ดินยังไงมันก็มีความคิดขึ้นมาว่าเพชรแกอย่าไปเลยมันร้อนมากแกมันร้อนเหมือนแบบฉันจะระเหยไปกับอากาศหรือว่าจะละลายไปกับพื้นเลยอ่ะเปิดเวทแค่ดูอ่ะคือมันร้อน35องศาใครสามารถเดินผ่าฝ่าแดดไปได้นี่คืออยู่เป็นแบบเป็นมนุษย์ไฟฉันไม่ได้อ่ะฉันไม่ได้จริงมันร้อนมากจนแบบเอาเป็นว่าฉันกลับห้องก่อนดีกว่าแล้วประมาณ4โมงค่อยเดินออกไป 16.2 บวก2เป็น18เป็น 29.2 หยวนแล้วนะทั้งครึ่งวันนี้เกือบ150บาทแล้ว One eternity later ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ6โมงแล้วนะคะฉันรอดตายแล้วเพราะว่าแดดมันหายไปเยอะแล้วทุกคนดูสิใช่ไหมแล้วก็พอดีเลยด้วยความที่เพชรบอกแหวนว่าวันนี้จะไปแต่ไม่ได้ไปห้างแล้วเพราะแดดมันร้อนเกินนางก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่ถ้าหนีไปตอนเย็นอ่ะบอกไปด้วย เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะได้ไปเจอแหวนด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังเดินไปตีเถียจานนี่มาเจอแล้วมีชื่อ你叫什么名字你要说你就说你好但是你要说泰语沙瓦迪好可爱สวัสดีครับ你要说ครับสวัสดีครับ你要看别人说สวัสดีครับตอนนี้นะคะเพชรก็ได้แปลสภาพเป็นคอนี่คือตู้ขายบัตรนะคะคือจริงๆคนจีนเขาจะมีแบบมีที่สแกนได้อยู่แล้วแต่ว่าด้วยความที่เราไม่มีเราต้องซื้อเองเราจะอันนี้เออใช่โอเคเจนจินจูฟู3เหรียญต้องผ่านเครื่องสแกนอันนี้ด้วยนะคะเวลาที่เข้ามาในตี้เถียไปเลย共计前往以华丽美容医院的乘客，请准备。做梦到了，想去做美甲木诺耶，你来哈。那如果你说猜，他就是对的，对这样子。我觉得，
一个事情我不太习惯，就是他们都给你热水，因为在曼谷啊都是凉水，还要加冰块。他们喝凉水，不喝热水。泰国热。哦，热带国家，热死了。你可以臭豆腐是没？肯定，很好呀，很好吃嘛。สีดูแบบสีดำคือกูคุยฝรั่งเหรอไม่คุยไม่คุยมันคืออะไรมันคือเทโลเทโลแครอทเทโลหัวโป้ไม่ใช่ไม่ใช่สีดำอ๋อเออรู้แล้วหัวโป้ใช่อันนี้อร่อยหัวชายเท้าเอออันนึงอย่างนี้เลยเหรอเออๆนี่กินอร่อยชาโซโตฟูอร่อยเนาะอร่อย真的很好吃嗯你有点搞那弄奶吗嗯外面脆脆里面是软的软的 嗯然后汤啊汤也好吃你要不要当博主美食博主美食博主你可以跟海跳吗没海跳吗刚刚跟没你要敢吃吗？要那要等多久？你问他一下。应该不会很久吧？这肯定来得及。ที่นี่มีไข่ไข่ไข่เยี่ยมมาแล้วก็กับเรียกว่าอะไรพริกตำน่าคุย很辣是吗？这里做的不辣。ไม่你如果我来这街店只点臭豆腐会很奇怪吗？不会吧？不会啊。不会。不会。那有的店他就觉得不太好，对吧？嗯。เหมือนบอกว่าต้องกินทั้งคำไปอย่างนี้เลยแล้วมันจะอร่อยมากลองดูเดี๋ยวนะค่อยเด็ดแล้วถ้าบอกเราเลยซอสอร่อยนะอันนี้คืออะไรอ่ะไข่เยี่ยวมะอะไรไข่เยี่ยวมะตำล้ำตำพริกเอ้ยวิสีมันดูน่ากลัวมากเลยอ่ะดูมันเขียวมากเลยนะอร่อยกินก่อนเลยโอเคอันนี้ก่อนนี่ใจเพี้ยนหวอมอ่ะหูน่ากลัวมากเลยอ่ะอันนี้จะมีไข่ย่อมาแล้วก็มีพริกน่าจะเป็นพริกหยวกมั้งทุกคนขอเอาน้ำไว้ใกล้ๆเลยเพราะว่ากลัวเผ็ดนะ关辣椒的味道啊，他就可能不太喜欢吧。สรุปว่าเราจะมากินร้านนี้นะเรามาชิมข้าวกันดีกว่า如果我用勺子会不会很奇怪不会好烫เราจะลองกินแบบเรียกว่าอะไรต้องเตะของประเทศไทยอ่ะต้องแบบเอามือแบบใช้มือมันต้องเป็นนัวหมี่นะอ๋อเหรออ๋อนัวหมี่ฉันไม่ยังชิมกินเสร็จแล้วใช่ค่ะอิ่มมากเลยแล้วก็ยังเช็คเอาท์เลยใช่ตาเปาแล้วอ่ะบ้านนี่เขามีชื่อเจ้าของเมนส์เจ้าช้าอะไรสิเจ้าสิง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 อันนี้เป็นชื่อภาษาไทยของสิงนะคะค่ะยาสุดจ้ะไปทำอะไร
นี่ทำความสะอาดให้เขาเหรอใช่นี่เห็นไหมนี่ไงนี่แล้วตอนนี้เรากำลังไปไหนอ่ะส่งเขากลับบ้านที่ไหนอ่ะที่ประตูนี้จริงเหรอใช่อ่ะขอไม่ได้จับนี่ที่อ่ะใกล้ๆตรงนี้เหรอใช่ค่ะบายบายสิงบายบายสิงไม่ได้ถ่ายรูปดีๆด้วยกันเลยรู้ไหมใช่แต่ตอนนี้ถ่ายแบบนี้เหรอผมแบบโยโย A few minutes later นี้กลับมาจากห้างแล้วนะคะกำลังจะเดินกลับที่พักซึ่งอยากกินผลไม้ค่ะทุกคนเดี๋ยวอยากกินแตงโมไปหาซื้อผลไม้กินกันดีกว่าคุณควายชี装袋子吗不要ซื้อมาแล้ว 5.7 หยวนเท่าไหร่เกือบ30บาท Finally กลับถึงห้องแล้วเรามารวมราคาค่าใช้จ่ายทั้งวันกันดีกว่าตอนเช้ากินหมาล่าทั้ง 16.2 หยวนตามด้วยน้ำขวดเล็ก1ขวด2หยวนกลายเป็น 18.2 หลังจากนั้นเปลี่ยนใจไม่ไปห้างกลับเข้าบ้านกลับเข้าห้องดีกว่าแวะซื้อชานมไข่มุกไม่ใช่แวะซื้อชาผลไม้อีก11หยวนรวมกันเป็น 29.2 หยวนหลังจากนั้นก็ออกมาเจอแหวนใช่ไหมจะไปห้างค่าลดไปกับรอบละ3หยวนรวมเป็น6หยวน2หยวนหลังจากนั้นเราก็ไปหาอะไรกินเต้าหู้เหม็นที่ร้านนั้นซึ่งแหวนเลี้ยงเพราะฉะนั้นเราไม่นับ แต่ว่าเผื่อใครอยากรู้นะคะเต้าหู้เหม็นอันนั้นน่ะ50บาทไทยเท่านั้นแล้วก็มื้อที่เรากินกันหนักหน่วงมากเขาโรนะคะที่ไปกินกัน3คนซื้อเป็นชุดอ่ะเนาะกิน3คนอันนั้นเสร็จ259หยวนซึ่งเพชรเป็นคนเลี้ยงค่ะขอคิดก่อน259หยวนเท่ากับกี่บาทวะ 1,273 บาทโดยประมาณทุกคนซึ่งต้องขอออกตัวก่อนว่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเพชรป๋าเลี้ยงเพื่อนบ่อยหรือเลี้ยงเพื่อนเก่งอะไรอย่างงี้นะแต่คือเขาเคยเลี้ยงเพชรมาแล้วคราวนี้ก็ถึงคราวที่เพชรต้องเลี้ยงเขาคืนบ้างนั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็นเลขนี้นะคะทีนี้เอา 35.2 เมื่อเช้าเนี่ยบวกกับค่าบุ๊ฟเอ้ยค่าเขาโรเมื่อกี้เป็น 294.2ตามด้วยค่าแตงโมอีก 5.7 อุ้ยฉันคิดเลขผิดแน่เลยเอาใหม่ขอคิดใหม่ทั้งหมดเนี่ยวันนี้ใช้ไป 299.9 หยวนอีก 0.1 ก็300เลยจ้า 1,474 บาทโดยประมาณค่ะฉันใช้เกือบปันหน้าใน1วันอันนี้ก็ให้ทุกคนเห็นละกันแบบว่าถ้ากินธรรมดาทั่วไปในโรงอาหารร้านข้างทางทั่วไปอ่ะก็จะอยู่ประมาณหลัก10ถึง20หยวนเนาะแต่ถ้าเป็นมื้อแพงก็อ่ะประมาณ250กว่าหยวนประมาณนี้นะคะวันนี้มันเป็น special occasion ไงแกอยู่ดีๆก็แบบนี่ออกมาเจอกันอะไรเงี้ยก็เลยได้จ่ายเลยพันกว่าบาทอ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนไปเจอไปกินแตงโมต่อแล้วนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะไปติดตามเพชรได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียในชื่อช่องเพชรแซดเลยนะคะคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย love you